สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการผ่าลอกนะครับไพโอเนียไซโคลนนะครับซึ่งลอกตัวนี้เป็นลอกรอบ 5.1 ต่อ1นะครับลูกปืน7บวก1ตลับแล้วก็เป็นระบบแขนเกลียวด้วยนะครับก็เลยจะมาผ่าลอกดูชิ้นส่วนด้านในนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการสั่งซื้อลอกนะครับพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับก็ขั้นตอนแรกครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เป็นระบบแขนเกลียวนะครับเราต้องถอดแขนออกโดยการหมุนกลับหลังนะครับหมุนกลับหลังก็จะสามารถถอดแขนออกได้นะครับต่อไปทําการถอดสปูลออกนะครับซึ่งลอกตัวนี้นะครับตัวปรับเบรกนะครับถือว่าปรับได้สมูทละเอียดดีมากเลยนะครับสปูลก็จะประมาณนี้นะครับก็คลิกเสียงก็เป็นระบบเหมือนเป็นสปริงนะครับก็จะทนทานใช้ได้นะครับแกะดูชุดผ้าเบรกก็จะมีผ้าเบรก3ชุดตามรูปเลยครับจากนั้นทำการถอดตัวรองสปูลออกนะครับก็ลืมบอกไปนะครับว่าในสปูลนะครับด้านใต้ก็จะมีลูกปืน1ตลับนะครับจากนั้นก็จะทำการถอดน็อตที่ยึดไม่ให้น็อตคายเกลียวนะครับเป็นน็อตตัวเล็กออกก่อนนะครับจากนั้นก็ทำการคลายน็อตยึดโรเตอร์ออกนะครับเมื่อดึงโรเตอร์ออกนะครับก็จะเห็นชุดครอบเปลืองพีเนียนอยู่นะครับแล้วก็โรเตอร์มีน้ำหนักเบามากนะครับเพราะว่าเขาจะมีการทำการเจาะนะครับเขาเรียกน่าจะเป็นแบบนี้เขาเรียกแอร์โรเตอร์นะครับมีการเจาะลดน้ำหนักลงนะครับระบบปิดหน้าลอกก็จะเป็นระบบโช๊คนะครับซึ่งก็จะทำให้มีความแข็งแรงทนทานพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงลายโรลเลอร์นะครับจะเป็นลูกปืนอีก1ตลับนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนนะครับต่อไปเราก็จะมาถอดชุดครอบเฟืองพีเนียนนะครับเมื่อทำการถอดน็อตออกครบทุกตัวนะครับเราก็จะสามารถดึงชุดครอบนี้ออกมานะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกน้ำหนักเบานะครับในส่วนด้านในก็จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งยึดอยู่นะครับก็ทำการคลายน็อตออกนะครับก็จะสามารถดึงเฟืองพีเนียนออกมาได้นะครับก็ไปดูตรงส่วนของเฟืองพีเนียนนะครับก็จะมีลูกปืนนะครับลูกปืน1ตลับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับแล้วก็ด้านล่างของเฟืองพีเนียนนะครับก็จะมีลูกปืนอีก1ตลับนะครับถือว่าลูกปืนอัดแน่นมาเลยทีเดียวนะครับก็เฟืองพีเนียนล่องลึกนะครับค่อนข้างหนาดูแข็งแรงทนทานดีทีเดียวเลยครับต่อไปเราจะมาถอดบริเวณห้องเครื่องนะครับก็เริ่มจากการถอดฝาครอบตรงกันกระแทกตรงตูดออกก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็ทำการถอดน็อตห้องเครื่องนะครับแต่ข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะครับมันต้องถอดตัวครอบอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับซึ่งหาที่แกะตั้งนานนะครับสรุปมันจะมีน็อตที่ขันไว้อยู่ตรงขาลอกนะครับต้องทำการคลายตรงนี้ออกก่อนไม่งั้นก็จะถอดไม่ได้นะครับเมื่อถอดตัวครอบอีกตัวที่สองนะครับก็จะมีน็อตเห็นน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับก็คลายออกนะครับแล้วก็จะสามารถถอดฝาครอบห้องเครื่องออกได้นะครับนี่ครับก็เมื่อถอดออกมาก็จะมีลูกปืนอีกหนึ่งตลับนะครับตรงเฟืองหลักนะครับก็ให้ดูนี่ครับเฟืองหลักก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะทำการถอดแกนสปูนนะครับนี่ครับแกนสปูนก็ค่อนข้างใหญ่นะครับดูทนทานดีทีเดียวนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นเฟืองตัวยกแกนสปูนนะครับแล้วก็จะมีลูกปืนอีกหนึ่งตลับที่ฝั่งห้องเครื่องด้านในนะครับก็จะมีลูกปืนอีกหนึ่งตลับและนี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดของลอกไพโอเนียไซโคนนะครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงิน800กว่าบาทไหมครับก็เห็นความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่ใต้คลิปครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ